นายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานผลสำรวจดัชนีสถานการณ์ธุรกิจ SME และดัชนีความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ SME ประจำไตรมาส2ปี2562จาก 1,239 ตัวอย่างทั่วประเทศนะคะพบว่าดัชนีปรับลดลงทุกด้านทั้งสถานการณ์ธุรกิจอยู่ที่ระดับ 42.7 ค่ะปรับลดลง 1.0 นะคะ 1.0 จุดเมื่อมีการเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาความสามารถในการทำธุรกิจเนี่ยปรับลดลง 1.1 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 48.8 ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจลดลง 0.7 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 51.8 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันลดลง 0.9 จุดอยู่ที่ระดับ 47.8 นะคะนายธนวัฒน์บอกว่าผลสำรวจครั้งนี้เนี่ยดำเนินการก่อนที่รัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเมื่อมีมาตรการกระตุ้นออกมาแล้วนะคะจะส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมช่วยให้คนมีรายได้เพิ่มการใช้จ่ายทั้งการบริโภคการท่องเที่ยวทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยมีสภาพคล่องและมีรายได้มากขึ้นทำให้สถานการณ์ของ SME ไทยดีขึ้นแน่นอนค่ะขณะที่คุณพงษ์ชาญสำเภาเงินนะครับรองกรรมการผู้จัดการรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ SME D Bank ก็บอกว่าผลสำรวจในครั้งนี้นะครับพบว่ากลุ่ม SME ที่เป็นลูกค้าของ SME D Bank ค่าเฉลี่ยดัชนีทุกด้านนั้นสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เป็นลูกค้าเพราะว่าธนาคารมีกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการให้เงินกู้ทำให้ลูกค้ามีศักยภาพสามารถปรับตัวทันกับโลกธุรกิจยุคใหม่ได้ครับนายพงษ์ชาญยังบอกอีกว่า SME D Bank เนี่ยจะเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการมีภูมิคุ้มกันทางธุรกิจลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและเติมทุนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำค่ะเช่นสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนคิดดอกเบี้ยนิติบุคคล3ปีแรกเพียง 0.25% ต่อเดือนนะคะและบุคคลธรรมดา3ปีแรกเพียง 0.42% ต่อเดือนตั้งเป้าค่ะว่าภายปีในปีนี้เนี่ยนะคะจะสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนได้กว่า 60,000 ล้านบาทค่ะ